คลิปนี้จะสอนทำเอาถุงครอบแบบนี้กันนะครับวิธีถ่ายใช้ขาตั้งกล้องนะครับทำเป็นว่ายืนอยู่แล้วก็โดนถุงครอบแบบนี้แล้วก็ถ่ายยาวๆกันไปเลยนะครับอีกช็อตเราก็มาถ่ายทำเป็นว่ากระโดดครอบแบบนี้ลองทำ2คนให้ชำนาญก่อนนะครับค่อยเพิ่มแล้วก็อย่าลืมถ่ายแบ็คกราวด์ไว้ด้วยนะครับสัก10วิ20วิได้แล้วไปที่แคปคัทนำไฟล์เข้ามาเดี๋ยวตรงนี้ก็เลือกตัดคร่าวๆก่อนนะครับเอาตรงที่เรายืนจับถุงแล้วก็เราวิ่งเข้ามาครอบนะครับแล้วก็ไปเลือกตัดตรงส่วนของแบ็คกราวด์เดี๋ยวเราจะเอาคลิปที่มีถุงครอบเอามาไว้ในแท็กที่2นะครับแต่ไปที่คลิปโอเวอร์เลย์คลิปก็จะมาอยู่ในแท็กที่2นะครับส่วนแท็กที่1ก็จะเป็นแบ็คกราวด์นะครับมาเลือกตัดท้ายคลิปตรงที่เราก้มลงพื้นแล้วก็ไปเลือกตัดตรงที่เรากำลังจะวิ่งเข้ามาในเฟรมก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกไปนะครับเอาคลิปที่เรายืนถือถุงมาไว้ในแท็กที่3เดี๋ยวเราจะเช็คคลิปนะครับว่าเราครอบถุงพอดีหรือเปล่าแต่ไปที่คลิป2ค่าความทึบแสงลดมาสักนิดนะครับถึงตรงนี้ก็ลองเลื่อนคลิปกันดูนะครับให้เราครอบพอดีแบบนี้ตามภาพเลยนะครับตรงนี้ถ้าไม่ตรงก็ลองปรับเลื่อนคลิปกันดูนะครับได้แล้วปรับค่าความทึบแสงคืนครับที่แท็กที่2ไปเครื่องมือมาสแบบวงกลมนะครับไปที่เครื่องมือคีย์เฟรมเลื่อนไทม์ไลน์มาข้างหน้านะครับตอนใกล้ๆถึงตัวแบบอีกตัวแล้วก็กดเครื่องมือคีย์เฟรมอีกครั้งเลื่อนไทม์ไลน์ไปทีละนิดนะครับแล้วก็ปรับเครื่องมือมาสให้ตามถุงไปเรื่อยๆนะครับก็ลองดูตามภาพนะครับใช้ความละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้ลองค่อยๆเลื่อนตามไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็มาตัดส่วนท้ายให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้มันเกินมามาเช็ครายละเอียดอีกสักนิดนะครับเพราะว่าท้องฟ้ามันจะกระตุกนะครับตรงรอยต่อของคลิปไปที่แท็กแรกกดคัดลอกเอาแบ็คกราวด์มาไว้ในแท็กที่4เดี๋ยวเราจะเลือกส่วนเฉพาะท้องฟ้านะครับไปที่เครื่องมือมาสในส่วนตรงนี้ถ้าแบ็คกราวด์ไม่ขยับก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับข้ามไปเลยนะครับตรงนี้คลิปนี้ก็จะหลายขั้นตอนนิดนึงนะครับทุกคนลองฝึกทำกันดูนะครับ